สวัสดีครับรอบนี้จะมารีวิวฮีโร่สายมืดกันนะครับก็ฮีโร่สายมืดเนี่ยมันจัดว่าเป็นฮีโร่โจมตีทั้งนั้นเลยนะส่วนมากเพิ่งจะมีซัพพอร์ตคาร่าเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ เดี๋ยวมาดูคาร่ากันตัวแรกดีกว่าก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับเป็นสายไฮบริดนะครับทั้งมืดทั้งผู้กล้าครับจุดเด่นก็จะมีมีบัฟเพื่อนก็ทำให้เพื่อนอมตะคู่หนึ่งนะครับแล้วก็อันติโจมตีทั้งฉากครับดาเมจคิดเป็นเนี่ยครับ 14% ของ HP สูงสุดของศัตรูนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นตัวฮิวไงก็มี CC มีท่าเนี่ยสตันก็หิวเพื่อนก็อมตะเพื่อนก็ไปไวตัวแรกนะครับยังไงก็ต้องปั้นนะเป็นตัวเดียวเลยที่สายมืดนะที่มีหิวไว้เพื่อนเป็นตัวซับอะก็อย่างที่เคยรีวิวไปครับยังไงก็ต้องปั้นเพราะมันไฮบริดนะครับสองสายลงได้สองเผ่าครับในตัวเดียวได้ทั้งมืดได้ทั้งผู้กล้าโอเคครับตัวต่อไปครับเซเลน่านะครับเดี๋ยวปรับความเร็วก่อนโอเคเซเลน่าเนี่ยเป็นเมจที่เน้นยื้อนะครับคืออันติเนี่ยไล่ครั้งแรกอ่ะมันจะส่งลูกวิญญาณไปชามศัตรู2ตัวนะก็อารมณ์ประมาณตุ๊กตาของเอ็งเจที่เวลาสูตีแล้วโดนชามแต่นี้คือปล่อยติแล้วชาม2ตัวในครั้งแรกครั้งที่2ก็คือมันจะแปลงร่างเป็นสแตนครับปีศาจเดี๋ยวเราลองดูกันซึ่งมันต้องรอเป็นสแตนปีศาจมันถึงจะ OP มากเลยเซเลน่านะเห็นไหมครับชาม2ตัวสแตน2ก็คือเนี่ยร่างพิศาจแรงมากเลยนะอันติโคตรแรงเลยร่างสองอ่ะแต่มันก็มีข้อเสียนะตัวนี้ข้อเสียหลักก็คือมันบางครับมันจะโดนเบิร์ดดาเมจตายได้ช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดรอดปล่อยอันติครั้งที่สองแรกก็ OP นะส่วนแรงนี่ผมไม่ให้เอ็ดนะควรปั้นเลยเพราะมันแบกทั้งสองเอ้ยหอเผ่ามืดใช่จะเจอพูดว่าไฮบริดดังนั้นแหละคือมันหอเผ่าชั้นที่เท่าไหร่นะลืมแล้วนะตั้งแต่451451จะใช้2ทีมเซเลน่าเนี่ยสามารถแบกได้ทีมนึงเลยส่วนอีกทีมจะเป็นไอเนี่ยอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยครับโอเคตัวต่อไปฟาซ่าก็เป็นเมจที่เพิ่งมาใหม่นะครับ จุดเด่นเลยอีกานี้น่ารำคาญมากเลยมันจะใบ้ตลอดเลยเนี่ยครับทุก3วิและถ้าเกิดอัพซิกเนเจอร์ไหมลืมละเนี่ยอัพที่รู้30นะครับอาวุธประจำตัวอีกาจะยังอยู่แม้ว่าฟาซ่าจะตายก็ตามนะครับโอ้ยผิดส่วนสกิลโจมตีก็ LE แล้วก็นี่ทีเด็ดเลยเพิ่มบัฟให้เพื่อนครับเพิ่มถึง 20% เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมากสุดก็ 30% ที่เลเวล4นะครับเยอะนะโคตรเยอะเลยเอาไปฟาซ่าไปลงกับสามารถบานเคนเปนนะสมมุติฟาซ่าจับคู่กับอลิส LE ดาเมจ
าฟ่าจับคู่กับงูไอชาทอเลอ่ะหรืออะไรก็ได้อ่ะที่เป็นตัวดาเมจแรงๆอ่ะนี่บัฟมหาศาลเลยส่วนอันติก็เนี่ยกลุ่มโจมตีฮะอันติไม่เฉยผมไม่เฉยมากนะอันติมาเด็ดตรงเนี้ยกับอีกาสองอย่างความรู้สึกผมนะหลักๆก็ขนปั้นอ่ะผมไม่เอ็นเลยขนปั้นเผ่านี้นี่ตัวน่าสนใจเยอะมากแล้วตัวที่ควรปั้นเนี่ยยังไงก็ต้องปั้นนะเอาไปลองหอเผ่าไปบัฟเพิ่มให้ตัวพวกอลิสพวกอะไรเงี้ยดาเมจนี่ล้นเลยต่อไปก็อลิสไม่ต้องอธิบายมากมั้งมันเป็นตัวที่เปิดเกมมาแรกๆก็จริงแต่ก็ใช้จนทุกวันนี้นะก็ง่ายๆเนี่ยสกิลเดียวที่ OP เนี่ยอันติเนี่ยและด้วยความที่มันมีเกาะครับยิ่ง HP มากเนี่ยเห็นไหมจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นด้วยก็มี CC จับขังให้เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ที่เด่นก็อันตินี่แหละครับยังไงก็ได้ใช้ถ้าเกิดปั้นมานะเอาไว้แล้วกันอลิสอ่ะยังไงก็เอ็ดละตัวต่อไปคาลิน่าเนี่ยก่อนที่จะมีเมตาพวกตีบอสกิลไอ้พวกอะไรนะอาคาชิกลิตต้าอะไรพวกเนี้ยคาริน่านี่ก็ส่วนมากจะใส่ในตีบอสกิลแรกๆเลยครับคาริน่ากับคารี่ใช่ไหมตัวกว้างจักอะแต่เดี๋ยวนี้พูดตามตรงนะมันก็ไม่ได้ใช้นะแต่มีผมมาใช้เพราะผมขี้เกียจกดตีบอสผมกดสคริปต์อย่างเดียวเลยถามว่ามันดียังไงมันมีดรอปเรทที่สูงมากครับตัวเนี้ยและถ้าเกิดลบหลีก5ครั้งเนี่ยจะได้แต้มมงไวถาวรอีกใช่ไหมแต่พลาดมันสามารถเอามาปั้นเอามายืนหน้าหนึ่งได้นะทั้งในหอเผ่าหรือแคมเปญแต่ถ้าเกิดในแคมเปญเนี่ยต้องปั้นสูงมากเลยอย่างน้อยก็ซิกเนเจอร์30อะไรอะออเลก้าทับ9แล้วก็เจม800ป่ะต้องปั้นเต็มอะถึงก็ไม่ยืนหน้าหนึ่งได้อะและส่วนมากสกิลโจมตีเนี่ยก็จะเป็นตีเบิ้ลอะไรประมาณนี้อันตีจะเป็นล้วงหลังนะจะไปตีแบ็คไลน์ศัตรูแรงนะโอเคอยู่ขอดูนี่แป๊บแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือเซ็กเนเจอร์ได้พลังงาน400แต้มมาเริ่มต่อสู้เนี่ยมันเยอะมากเลยนะเกือบครึ่งนึงอะ 40% อะมันทำให้อติออกได้ไวแต่นี้ผมปั้นไม่สุดเลยผมอะไรวะภาชนะเนี่ยอันนี้ยังได้แค่1ทับ3เองออเลนี่เพิ่มอะไรนะลืมละอ่ะออเลก็บวกพวกโจมตีส่วนไอเจม800นี่ล้างบัฟไอ้ล้าง CC พวกขาวคนโทนนะเป็นตัวที่ดีนะแต่ไม่ใช่ตัวที่ต้องปั้นนะสำหรับตอนนี้นะคือมันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านยุคของคาริน่าไปแล้วอ่ะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะผมใช้ในหอเผายืนหน้าหนึ่งเลยมันก็พอหลบได้บ้างแหละเดี๋ยวลองไปดูอ่ะเผ่ามืดเผ่ามืดไปอยู่ทีม2นะอากัสถ้าเกิดอยากให้หลบหลีกเยอะๆกับพุ่งไปแบ็คไลน์ไว้ก็ใส่ในขวดยารู้สึกจะเพิ่มหลบหลีกกับเพิ่มพลังงานมั้งใช่ไหม
แต่เกิดเน้นตีก็จะเป็นดาบชื่ออะไรลืมเลยนะมีหลบมีพลาดนะมาเต็มเลยก็ไปตีแบ็คไลน์อย่างไวเลยเป็นตัวสุดท้ายที่รอดทั้งที่อยู่ออนไลน์ก็แดกมันทำให้เห็นว่าตัวนี้มีความสามารถตัวรอดสูงมากเลยถ้าเกิดปั้มมาสุดก็น่าจะหดกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะมัน มันไม่ใช่เมตาตีบอสกิลแล้วอ่ะโกเลมก็ไม่ตีอ่ะโกเลมมีใช้อะไรแล้วหวงเจิ้นยี่ไหมกับลิตต้าอาคาชิกอะไรพวกเนี้ยมันหลุดเมตาไปแล้วมันจะไม่อยู่ในจัดที่ TIS ที่แบบต้องปั้นในสายมืดนะแต่มันก็จัดอยู่ตัวที่ดีระดับหนึ่งเลยตัวสายมืดนี่แรงเอสบาร์เลยเนาะคนส่วนมากก็ปั้นหลักก็ปั้นเทคโนกับสายมืดดีแหละมั้งส่วนมากนะต่อไปครับอากัศอากัศก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยตัวแทงที่ไม่หนาแต่มีอมตะมาดูเนี่ยถ้าติดตัวป่ะอมตะ7วิอ่ะ7วินี่นานนะครับมีอะไรให้ทำได้เยอะเลยแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตคอมโบเนี่ยคอมโบกับนาน่าตายก็ชุบมาใหม่นี่ถ้าติดตัวนี่รีเซ็ตนะครับสามารถอมตะได้อีกรอบหนึ่งต้องไปดูตัวอย่างนะให้ดูแคมเปญแล้วเอามายืนเฉยๆไม่ต้องอะไรมากเลยข้างหน้าออกทีม3ใส่ป่ะสักครู่นะครับโอเคอ่ะโฟกัสที่อากาศนะตายอ่ะตายแล้วครับสมรรถะทำงานเฮ้ยแต่ไอ้นี่ตายก่อนแล้วกันแหละหน้าตายก่อนโอ้ยโอเคเอาใหม่เทสสมรรถะทำงานเอ้ยทำไมบางงี้ละลูกพ่อกับอาคาชิกมาช่วยแล้วกันลิต้าออกโอเคยืมเข้ามาอ๋อมันโดนไอ้นี่ยิงแบ็คไลน์ถึงว่าลืมดูทำอะไรวะลืมไว้ดูทีมที่2แล้วกันทีมแรกขอฆ่าก่อนเพราะอามาเทียสมันสอยแบ็คไลน์เอ้ยวีทำอะไรวะลิต้าต้ากับคาร่ามืดโอ้ไม่ได้เนาะออกเลยใส่เพนด้าไปอันนี้ก็ใส่อักก็ค่อยจัดทิ้งฟอกอ
อ่ะโอเคน่าจะรอดเปล่าอ่ะอามาตะแล้วครับอันนี้อาติดทำงานแล้วครับรออากาตายก่อนโอเคแต่ดูตรงก็จะตายยกทีมตอนเนี้ย โอ้ยอธิบายยากเพราะมันเป็นด่านแคมเปญแหละเวรกรรมจะให้โชว์หล่อสักหน่อยอากาศคืออยากให้ดูว่ามันทำงานได้จริงแค่นั้นแหละว่าอติเอพาสซีฟมันฟังก์ชันไงเวลาน้าหน้าชุบมาอ่ะน้าหน้าตายเขารอบนี้โอ้ยเละอะไรครับเนี่ยไม่รอดรู้ตรงเขาไม่รอดไม่รอดหรือต้องไปดูที่หอคอยบาเบลกันบาเบลก็รอดไหมวะมันหลังโคตรโหดเลย166Mอะไรเป็นรอดก่อนอ่ะเพื่อจะรอดวาเรวะเอียนโอคโนเมเดะโคโนชิคาระโอคบะมุโอโรคาโมโนะโดโคนิอิรุเอาชามาจับก่อนละอุจุวะอุซุนิมิจิเตอิรุเอามาตะอย่างไวครับนาหน้าก็ไวเช่นกันเวล่ะรีวิวยาวเลยรอบนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้จะให้เห็นภาพแล้วหน่อยเอาเป็นว่ามันได้แล้วกันข้าไปเทื่อๆอย่างนี้เลยโอเคทวนอีกรอบนะครับอากัสเนี่ยเวลามันมาตาเนี่ยถ้าเกิดมันตายแล้วมีนาน่าในทีมอ่ะนาน่าชุบมาใช่ไหมอะไรพาสซีฟสกิล1ป่ะเนี่ยอามาตะ7วิเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่ครับแล้วมันจะอามาตะได้อีกรอบนึงแล้วกันโอเคขอโทษนะที่ทำไม่เห็นภาพไม่ได้มันตายไวแง่ด่านมันสูงแล้วอะยังไงก็ต้องปั่นครับมันเป็นตัวแทงที่แบบโอ้ดีอะ The best สำหรับเผ่ามืดดีสุดเลยและอย่างเผ่ามืดป้องกันมันมีแค่2ตัวเองว่ะมีทามัสกับอากัสอากัสก็ดูไงก็ภาษีมันดีกว่าต่อไปตัวโคตรคอมโบครับลิเลียลิเลียเป็นเมจที่ใส่เกาะกลางนะครับไม่ใช่เกาะเบาและมีความสามารถที่เอาตัวรอดสูงนะครับเห็นไหมเมื่อลิเลียได้ความเสียหายรุนแรงความแสบรุนแรงก็คือดาเมจที่ถึงตายนะครับดีเดียก็เด้งเลือดขึ้นมานะเนี่ยก็มีมาร์คสร้างความเสียหายแล้วก็เนี่ยไอ้ท่าเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่าเนี่ยเก็บคิวทั้งทีมแทบจะได้เลยอันนี้ก็ท่าหลับนะครับไอ้ตัวที่คอมโบลิเลียเนี่ยคือ
โอเดดนะครับเพราะโอเดดเนี่ยเวลาหลับเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับท่าไหนวะขออ่านก่อนลืมละเนี่ยฮะทุกครั้งที่เธอทำให้ศัตรูหลับไหลโอเดดจะได้รับพลังงานอะไรเนี่ยมีท่าหลับอ่ะเนี่ยและเมทที่สร้างจะไม่ปลุกศัตรูที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นเนี่ยคือตัวโอเดดมันเนี่ยมันหลับ1ตัวใช่ไหมแต่ลิเลียเนี่ยมันหลับ5ตัวนะครับเวลาไอ้ท่าชิงไปมาเนี่ยโดนศัตรูมันก็ไม่ปลุกศัตรูไงเดี๋ยวมาดูคอมโบมันละกันดูในนี่แคมเปญนี่แหละขอแก้สักคู่ครับน่าจะประมาณทีม2หน่อยที่จริงเอาอันนี้ออกก็ได้นะหาตัวอื่นใส่แต่มันได้เบิร์ดไงก็ใส่ใส่ไปคือมันจะอยู่ทีมเดียวกันนะครับลิเลียกับโอเดดเนี่ยเอาฟังงั้นน่ะเอาเฮ้ยแม่มแพ้รัวเลยดูนี่เองขอคอยบาเบลดีกว่าใช้ไปแล้วทีม2ปึ๊บหลับไม่รอดเลยโดนรวบอันนี้ไม่น่ากันเอาไปว่ามึงคอมโบกันแล้วกันถ้าเกิดไม่รอดอะไรลิเลียกับโอเดนนะครับเนี่ยไม่โดนหลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโคตรแรงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลับอ้าวตาย
ว่าอธิบายให้เห็นภาพมันยากจริงเนาะอ๊ะรอดไหมรอดไหมโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละแม่เรียโอเดดโอ้โหกว่าจะผ่านได้ยังไงแล้ววะเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะมันหลับแล้วมันก็ชิ่งแล้วมันก็แรงนะมาดูที่ออเลนะเห็นไหมเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูถูกส่งข้อมูลหลับไหลโจมตีจะแรง 20% อ่ะสแต็กได้10สแต็กอ่ะ10สแต็กเท่าไหร่อ่ะ 200% มั้ยล่ะโอ้โหโคตรแรงอ่ะแล้วไอ้โอเดนก็หลับด้วยไงมีท่าหลับของมันด้วยเพราะงั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยความ OP ของลิเลียนี่เลียโอเคครับ S ครับต่อไปเวกซาน่าเวกซาน่าเนี่ยเป็นเมจสายคำสาปเรียกว่าสาปถ้าศัตรูตายระหว่างสามเนี่ย ก็ทำให้เป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอัพ อัพซิกเนเจอร์ไหมเนี่ยพอเวลาศัตรูตายใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่อัพซิกเนเจอร์เลยมันก็จะออกมาตีธรรมดาแต่ถ้าเกิดอัพปุ๊บพอมันตายปุ๊บมันจะไล่อันตีพอดีทันทีแล้วก็หุ่นเชิดเนี่ยจะถูกอัญเชิญเมื่ออันตีสิ้นสุดไม่ว่าเป้าหมายที่ถูกสาปจะถูกฆ่าหรือไม่ก็ตามแล้วก็อันตีก็ใช้พลังงานน้อยเลยถ้าเกิดอัพมานะแค่600หน่วยของพลังงานมันดีเกือบหมดเลยนะมันเสียอย่างเดียวมันบางมันเอาตัวรอดไม่ได้ครับเวกซาน่าเนี่ยปัญหาหลักเลยนะครับแล้วก็นี่มือลั่นศัตรูที่ทำถูกสัญลักษณ์เนี่ยครับระเบิดครั้งสุดท้ายจะระเบิด5วิแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่แล้วก็สกิลไหนวะไม่ใช่ดิอ่ะนี่แม่อันตีแหละน่าจะอันตีแหละ ก็จับเป็นเมจที่เอาตัวรอดยากแต่สกิลอ่ะมีประโยชน์สูงครับเพราะมันถ้าเกิดมองว่าสู้กันแบบไม่ฆ่าหมู่ไม่เอลเอียถ้าเกิดจัดกับทีมที่สามารถเก็บรายตัวได้เนี่ยแล้วอันติมันจะส่งผลดีมากเลยค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะแต่ผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแหละตัวเนี้ยในหลักเห็นเต็มทีมันเต็มอ่ะเลยยังไม่รู้จะเอามันลงกับอะไรไงด้วยมันบางมากด้วยไงแต่มันก็จัดว่าดีนะครับให้เอแล้วตัวต่อไปเกนเจอร์เนี่ยจุดเด่นคือเป็นDPS ที่ยิงชิ่งไว้ชิ่งมาเห็นไหมท่ามันอันนี้มีท่ายิงรัวยิงรัวเนี่ยท่าชิงแรงนะครับถ้าเกิดอัพมาสูงเนี่ยโดนยิงหลายตัวส่วนตินี่ไม่ชอบเลยติมันดูแบบเฉยๆอ่ะอันติอ่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือมันมีเกาะไงท่าไหนนะมันบอกเนี่ยท่านี้แหละได้เกาะเดสซิงเหรอ
แล้วออลเลนนี่จะเน้นไปที่ถ้าไม่มีศัตรูล้วงแบ็คไลน์เราเนี่ยแล้วกินเจอร์อยู่หลังเนี่ยโดยไม่มีศัตรูนะดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งครับส่วนไอ้99เนี่ยรู้สึกแบบเพื่ออะไรวะเพื่อเวลาเพื่อนตายแล้วเนี่ยอัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 10% เมื่อพันธมิตรตายมันไม่ได้เขียนขยายความอ่ะ 10% เนี่ยต่อตัวเปล่าใช่มั้ยเพราะ1ทีมมี5ตัวใช่มั้ยรวมตัวมันก็1ตัวก็ตัดไปเหลือ4ตัวเกิดตายหมดทีมก็เหลือ4ไอ้เหลือตัวมันตัวเดียวก็ 40% น่าจะอย่างนั้นนะคำอธิบายมันไม่ชัดเจนนะแต่น่าจะอย่างนั้นแหละไม่งั้นก็โอ้แย่เกินไปก็เป็นสายยิงที่ถ้าไม่มีตัวหลวงเนี่ยจะยิงแรงมากเลยแล้วก็จัดว่าเป็นสายยิงที่มีการตัวลอกสูงกว่าใครวะไฮริเทลแม่สูงกว่าไฮริเทลคือมันยังมีเกาะน่ะแต่อย่างว่ามันอัตติมันไม่ค่อยดีนะผมว่านะแล้วก็มีแต่สกิลที่บัฟตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดมีเกาะมีอัตราเพิ่มคริติคอลอะไรพวกเงี้ยต่างจากพวกอะไรอะอย่างที่บอกไปอะมีบัฟเพื่อนใช่ไหมตัวอื่นมีบัฟเพื่อนแต่ตัวนี้ไม่มีบัฟให้ใครเลยก็อยู่กลางๆครับไม่แย่นะเอาไว้ใช้ในหอเผาได้เอาไว้ใช้ในฟอนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดแคมเปญเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเกิดจะทำเนี่ยก็ต้องอัพมาสูงเลยโอเคต่อไปมอสโคปตัวนี้มีประเด็นตัวนี้เป็นตัวที่เปิดเกมช่วงแรกอะมาช่วงปีอะไรเนี่ยมีคนใช้บ่อยนะมันเป็นตัวที่ใช้ง่ายอะ LE อติทีก็กวาดทั้งจอใช่ไหมถ้ามันอะใช้ง่ายครับแล้วมันก็สาบคำสาบใส่ตูเนี่ยถ้าเกิดโดนมากๆก็มีสตัน1วิ3วิอะไรนะที่มันเขียนบอกอ่ะมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์หลักของมันน่ะแค่สตันแป๊บเดียวอ่ะซิกเนเจอร์หลักของมันคือสาบครับสาบศัตรูทำให้ลดอะไรนะลดการฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมตอนที่มันรีเวิร์กใหม่อ่ะที่ข้อมูลมันหลุดมาว่าเนี่ยจะรีเวิร์กตัวนี้นะแล้วก็บอกว่าอ่ะเนี่ยจะใส่คำสาบเนี่ยคือทุกคนเข้าใจว่ามันโดนสาบทั้งทีมไงทุกคนก็เลยแบบบอกว่าโอ้นี่มันตัวที่จะมาดับเบต้าชาสินะแต่ไม่ครับมันสาบแค่2ตัวไหมเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่าสาบประมาณ2ตัวไหนวะนี่ไหมเราจะสับผู้หมายเพิ่มนี่ก็พลังงานนะนี่แหละคงอยู่ในนี้เนี่ยอ่ะสับศัตรู2ตัวเริ่มการต่อสู้ปวดหัวเลยทั้งทีมมี5ตัวมันสับแค่2ตัวนะคือมันก็อย่างที่เห็นแหละมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นตัวที่แบบโอ้โหหอเผาก็อ๋อพ่อก็ไม่ได้ใช้อ่ะ10ตัว10ตัวนี่ก็ถ้าเกิดให้เลือกเอาตัวยิงนะเกนเจอร์กับมัสโคมนะผมเลือกเกนเจอร์นะยิงก็แรงกว่าเอาตัวรอดก็ได้ก็มันเป็นตัวอดีตนะครับอดีตเคยเก่งแล้วกันแต่ตอนนี้มันหมดยุคของมันไปละเพราะงั้นแต่ก็ไม่ได้ห่วยแบบพูดไงอ่ะ
มันไม่ได้ใช้เนาะเอาที่ดีกว่าเพื่อความแฟร์มันไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ใช้เลยอ่ะไม่ควรเอาทรัพยากรไปลงเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเพราะให้ดีนะต้องรอรีวิวตัวอื่นก่อนต่อไปทามัดทามัดก็เป็นแทงค์อีกตัวนึงนะทามัดเนี่ยรู้สึกที่จำความได้ไอ้ท่าแรงๆท่าเผาหัวแล้วเบิร์นเลือดเรื่อยๆท่าไหนอ่ะอันตีไหนบ้างอ่ะเนี่ยท่าเนี่ยแรงบอดใช้นะแรงคนใช้แรงหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ลดกอดศัตรูไหมล่ะมีอีคว้างขวาเมลเอนะข้างกว้างขวามีลดป้องกันศัตรูเนี่ยไหมพาสีฟก็เป็นเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันไม่ค่อยเห็นคนใช้นะทั้งที่เป็นตัวแทงคนอาจจะไปใช้อาการมากกว่าคนส่วนใหญ่นะผมก็หนึ่งในนั้นแหละที่ใช้อาการพอให้เลือกปั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาสายป้องกันที่แบบที่ถึกอะถึกแล้วช่วยเพื่อนด้วยอะผมเลือกสายเขียดดีกว่าไอ้ต้นไม้อะเป็นเรลิกอะหรือจะไปทางโลลิต้าเนี่ยมีสตันมูเนี่ยเทียบสตันมูกับเผาธามัดเนี่ยธามัดเผาแค่หนึ่งตัวเองนะแล้วดาเมจนี่ก็ไม่ได้ส่งผลทีเดียวนะก็ค่อยส่งผลต่างจากสตันโลลิต้าที่สตันหมู่5ตัวเงี้ยเพราะงั้นมันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วกันธามัดก็ไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเท่าไหร่ถ้าเกิดจะปั้นธามัดนะผมแนะนำนี่ดีกว่าคาริน่าเอาไปยืนหน้าหนึ่งในหอเผ่าวันสองเนี่ยก็โอเคอยู่นะถ้าปันสูงๆนะไปยืนหน้าหนึ่งเป็นแทนตัวแท้งได้เลยโอเคถ้ามัดก็อยู่ไหนวะแป๊บนะครับตาลายละนี่ผมไม่ซีแล้วกันคือมันก็จัดว่าแย่นะครับแต่ไม่ได้แย่มากนะแต่ขึ้นชื่อว่าแย่ก็ไม่ค่อยอยากมีใครอยากปั้นไหมล่ะใช่ไหมถ้าเกิดทรัพยากรอ่ะมีเลือกตัวปั้นตัวซับไอตัวแทงได้แค่ตัวเดียวเนี่ยระหว่างธามัสกับอากัตอ่ะยังไงก็อากัตก็ดูภาษีดีกว่านะครับแถมมีคอมโบใช้กับนาน่าด้วยเด้อนาน่าหรือกับตัวเนี้ยคาร่าเอามาให้ไวยินอมตะนานๆโอเคต่อไปฮันโซเนี่ยเป็นนักสู้ที่มายินฟอนไลน์นะฮะแต่มีเงื่อนไขนะต้องปั้นสูงมากๆเลยโคตรสูงเลยสูงชนิดที่ว่าพอที่จะทนมือทนตีนจนกดอันติได้เลยเพราะเวลากดอันติปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างสแตนเป็นร่างมารไงแล้วก็อันติปุ๊บเลือดเด้ง 35% เลยแล้วก็โจมตีเป็นแบบ LEOLE แหละเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างทดสอบฮีโร่นะมันต้องเก็บสแต็กเงื่อนไขมันเยอะนะมันต้องเก็บสแต็กมันต้องรออันติ1จะโหดแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะกว่าจะอันติได้เนี่ยตายแล้วก่อนในอารีนาเท่ากับศูนย์เลยบ้างเนี่ยไม่ใช้เลยแต่ผมว่ามันเก่งแคมเปญนะด่านพวกแคมเปญเนี่ยแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขมันมีว่า1ต้องปันสูงเงื่อนไขที่2เสาเนี่ยครับเสานี้ต้องอัพสูงด้วยเพราะอะไรครับดูสเตตกันนะครับเพิ่มป้องกัน180ดีเลเวล25แล้วครับเพิ่มเลือดเท่าไหร่11,000อ่ะมาเทียบกับเสาที่ผมอัพนำนะ
หมื่นหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ร้อยพันหมื่นแสนเจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้ากับหมื่นหนึ่งนี่กี่เท่าเลยคือถ้าเกิดไม่อัพนำเนี่ยยากอ่ะคนส่วนใหญ่ก็อย่างมากอัพ50 25เงี้ยเพราะอะไรเพราะตัวนักสู้มัน OP มันน้อยครับอ่ะมีเนี่ยอันนี้ฮายาบุสะมั้ยฮายาบุสะแล้วก็เนี่ยอ่ะ2ตัวตัวมุดวงกลมอ่ะ3ตัวแทบจะนับตัวได้เลยแบบตัวที่แบบใช้ใน PVP อ่ะเมตานะ3ตัว4ตัวอ่ะบางคนก็อ่ะใช้นี่เลยแต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มโทคิบาระมานะมันเริ่มเพิ่มมาหลังๆไงเหมือนเขาอยากจะให้เล่นนักสู้เพิ่มมากขึ้นไงแต่ทรัพยากรทุกคนมันมีจำกัดไงทุกคนก็ต้องคิดว่าเออเราจะอัพอะไรดีเนาะน้องก็ซัพพอร์ตแล้ว1ที่เหลือแล้วแต่คนบางคนก็เล่นนักเวทบางคนก็เล่นนักยิงก็อย่างที่บอกอะนักสู้คนอัพน้อยเมื่ออัพน้อยมันก็ไม่ OP ครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันห่วยนะผมว่ามันกลางๆอะตัวเนี้ยความรู้สึกอะตามความรู้สึกนะผมให้ B ก็ได้มาตัวต่อไปตัวสุดท้ายฮิลเคิร์ดฮิลเคิร์ดนี่อดีตเมตานะครับเมื่อก่อนเลยโดดไปทีไรนี่โอ้เมดนี่ร้องอ่ะทั้งโดนใบทั้งโดนดาเมจเนี่ยอันติมันคือใบฮะแล้วอย่างนี้มันได้เกาะเวทมนต์เด้ออ่ะเนี่ยถ้าบิงก็ใบบิงก็ใบอันติก็ใบตัวกำจัดเมดชัดๆแล้วตัวนี้นะปุ๊บบิงจังหวะ2อันติก็ไปก็เป็นนักสู้นะตัวนี้ข้อเสียครับบางครับบางโคตรเลยตอนเนี้ยตอนนี้แทบไม่มีคนใช้เลยนะอาจจะนะอาจจะมีคนใช้ในด่านแคมเปญเพราะเอามาใบ้ครับเอามาใบ้จังหวะ1เนี่ยไอ้จังหวะ2ที่ผิดเนี่ยจังหวะ2ใบเสร็จปุ๊บอันติก็ใบหมู่แต่อย่างว่ามันไม่มีดาเมจแรงนะตอนนี้มันเบาแบบรู้จะพูดยังไงเบามากเลยแต่ก็พอใช้ได้นะในด่านแคมเปญสำหรับบางคนเขาก็ใช้กันนะแต่ผมไม่ใช้เลยโอเคอ่ะอย่างที่บอกทำไมไอตัวนี้จัดมอสคอปจัดอยู่ในอันดับแย่สุดนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเฮลเคิร์เนี่ยมันแย่ใช่ไหมแต่มันยังได้ใช้นะถ้าเกิดบางคนนะบางจังหวะอยากจะใบ้เนี่ยแนวหลังอะไรแบบนี้ก็จัดอยู่ในอันดับฟรีแลนซ์โอเคนะน่าจะหมดแล้วนะโอเคสายมืดก็ประมาณนี้ครับสายมืดวันนี้รีวิวนานนะ40กว่าทีอ่ะเพราะจะโชว์คอมโบนั้นหน้าไงแต่มันเฟลไปขอโทษด้วยครับก็อย่างที่บอกมันฟังก์ชันมันใช้งานได้นะแต่มันแบบมันงั้นแหละลองดูลองใช้ดูแล้วกันโอเคครับคราวหน้าก็จะมารีวิวสายอื่นเพิ่มเติมหรืออะไรหรือแสงไหมหรือแสงกับสันติก็วายป่วงโอเคครับก็สวัสดีครับผม